ใหม่นะคะคือที่ส่งสไลด์ไปให้คือเรื่องแรงดลนะคะแรงดลนะคะแรงดลเนาะก็จะมีรูปประกอบฉากนะคะเป็นรูปไอรอนแมนนะคะอ่ะทีนี้ก่อนจะเรียนเรื่องแรงดลครูแพมต้องเช็คความเข้าใจหนูก่อนว่าที่หนูเรียนโมเมนตัมมาหนูจำได้ไหมว่าโมเมนตัมมันคืออะไรนะคะอ่ะดูนะในการทบทวนนะคะคอนเซปต์โมเมนตัมอยู่แค่3บรรทัดนี้เลยที่เราเรียนไปวันจันทร์นะคะครูแพมถามนะคะในการทำให้วัตถุที่มันกำลังเคลื่อนที่ฉากนี้เป็นฉากหนึ่งเรื่องไอรอนแมนนะภาคเอาตอนนะคะที่เอาตอนเนี่ยมันยิงมิสไซล์นะคะใส่ไอรอนแมนไอรอนแมนก็เลยจะต้องออกแรงกระทำกับมิสไซล์ปั้งนะคะออกแรงกระทำปุ๊บนะคะเพื่อให้มิสไซล์อ่ะมันหยุดนะคะให้มันหยุดเนาะให้มันหยุดก่อนนะคะทีนี้ครูแพมถามว่าในการออกแรงกระทำให้วัตถุที่มันเคลื่อนที่อยู่หยุดนิ่งถ้าวัตถุที่มันมีโมเมนตัมมากถ้าวัตถุที่มีโมเมนตัมมากจะต้องออกแรงจุดๆวัตถุที่มีโมเมนตัมน้อยข้อความที่ต้องเติมตรงเนี้ยเติมคำว่าอะไรคะวัตถุที่โมเมนตัมมากจะต้องออกแรงต้านจุดๆโมเมนตัมมากออกแรงต้านยังไงคะไม่ชอบความสัมพันธ์แบบวิทยุกรุณาเปิดไมค์ด้วยค่ะหรือจะให้เรียกชื่อไม่เปิดจะเรียกชื่อนะพีรพัฒน์เธอกลับมาจากนาเธอแล้วหรือยังพีรพัฒน์พลเยี่ยมมาแล้วครับนะคะครูแพมถามถ้าวัตถุที่มีโมเมนตัมมากจะต้องออกแรงต้านจุดๆต้องออกแรงต้านเท่าไหร่ครับถ้าโมเมนตัมมากจะต้องออกแรงต้านยังไงครับน้อยครับน้อยนะคะมากค่ะขอบคุณนะคะมีคนเซฟชีวิตแล้วหนึ่งนะคะพ้นจากการไปนานะแล้วนะแกวัตถุที่มีโมเมนตัมมากจะต้องออกแรงต้านมากอันนี้คือสิ่งที่สอนวันจันทร์จำไม่ได้วันจันทร์ก็จำวันนี้นะวัตถุที่มีโมเมนตัมมากจะต้องออกแรงต้านมากอ่ะทีนี้เติมข้อความยังไงให้มันสมบูรณ์ละทีเนี้ยวัตถุที่มีโมเมนตัมมากจะต้องออกแรงต้านมากจุดๆวัตถุที่มีโมเมนตัมน้อยเติมคำว่าอะไรดีคะมากอะไรคะมากกว่าค่ะมากกว่านะคะขอบคุณประพัฒน์ใครเนี่ยใครที่ขอบคุณประพัฒน์สอนนะคะโมเมนตัมวัตถุที่มีโมเมนตัมมากกว่าจะต้องออกแรงต้านมากกว่าวัตถุที่มีโมเมนตัมน้อยนะคะอันไหนก็ตามที่มีโมเมนตัมมากการที่ทำให้มันหยุดได้มันต้องใช้แรงเยอะนะคะเป็นประมาณนี้คืออันที่สอนไปทีนี้โมเมนตัมหาได้จากสูตรอะไรคะครูแพมมีให้แก้ตัวครับพีรพัฒน์โมเมนตัมครูแพมคาดหวังว่าต้องตอบได้โมเมนตัมหาได้จากสูตรอะไรครับ P เท่ากับ MV ครับถูกต้องครับนะคะเห็นไหม P เท่ากับ MV นะคะรู้สึกถึงการบีบนะคะบีบตัวเองมานะคะเพื่อมาสอนP เท่ากับ MV อ่ะทีนี้มาทวนหน่วยเนาะหน่วยที่ต้องใช้นะคะทวนหน่วยที่ต้องใช้มวลเราใช้หน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนมวลใช้หน่วยเป็นอะไรคะกิโลกรัมกิโลกรัมทีนี้จากการทำโจทย์ไปครั้งที่แล้วหนูจะเห็นว่าเขาจะไม่ให้มวลมาเป็นกิโลกรัมเลยทีเดียวเขาจะให้มวลมาหน่วยเป็นกรัมถ้าจะเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมเราเอาอะไรไปหารคะ 1,000 ค่ะโอเคนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปนะคะต่อไปความเร็วนะคะความเร็วที่ต้องเอามาใช้ในสูตรนี้ความเร็วใช้หน่วยเป็นอะไรคะเมตรต่อวินาทีค่ะเมตรต่อวินาทีนะคะทีนี้ความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแต่โจทย์ชอบกำหนดมาให้ความเร็วมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงการเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีเราอะไรไปคูณคะเอาอะไรไปคูณกิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีเอาเลขอะไรไปคูณ5/18โอเคนะคะเอา5/18ไปคูณอย่าลืมว่าเลข5/18นั้นนะคะเอาทำไมเป็น15 5/18นั้นเลขนี้มันมาจากอัตราส่วนอย่างต่ำของ 1,000 เมตรส่วนด้วย 3,600 วินาทีนะคะเนี่ยเลยได้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเนาะทีนี้พอมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
นะคะความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเลยทำให้โมเมนตัมที่เกิดจากสูตร m คูณ v เนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีก็คือหน่วยตาม2อันเนี้ยที่เอามาคูณกันนะคะการต่อทิศโมเมนตัมทีนี้การต่อทิศโมเมนตัมทิศโมเมนตัมทิศตามอะไรคะโมเมนตัมมีทิศตามอะไรคะโมเมนตัมมีทิศตามอะไรตามความเร็วครับตามความเร็วเก่งมากครับพี่นภัทรไปนะคะทิศตามความเร็วนะคะอันนี้คือคอนเซปต์ที่ต้องได้ในการเรียนวันจันทร์ที่แล้วสูตรมีสูตรเดียวนะคะแทนค่าในสูตรได้คือจบแล้วเวลาตอบต้องตอบทิศตามความเร็วนะคะทีนี้แล้วทำไมเราต้องเรียนโมเมนตัมนะคะโมเมนตัมเนี่ยที่เราต้องเรียนเพราะว่าในการที่เคลื่อนที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งเนี่ยแล้ววัตถุมันต้องชนกันหรือมันต้องหยุดไปเนี่ยเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับแรงน้อยมากนะคะเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับแรงน้อยมากดังนั้นเราเลยใช้โมเมนตัมในการอธิบายการเคลื่อนที่นะคะใช้โมเมนตัมโดยการอธิบายเคลื่อนที่โดยประมาณว่าแบบนี้วัตถุเนี่ยจะออกแรงหรือจะพยายามเคลื่อนที่หรือพยายามหยุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ค่าขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ความเร็วการที่จะทำให้วัตถุนึงเคลื่อนที่นะจะออกแรงมากหรือจะออกแรงน้อยขึ้นอยู่กับมวลหรือขึ้นอยู่กับมวลแล้วก็ความเร็วมันก็คือกลับมาสูตรนี้นั่นแหละนะคะสูตรนี้นั่นแหละแล้วก็วนกลับมาที่ประโยคนี้นี่แหละโมเมนตัมมากแรงต้านก็มากโมเมนตัมน้อยแรงต้านก็น้อยอย่างข้อที่ครูแพมทำเป็นตัวอย่างให้หนูดูอะข้อที่มันเป็นไหนล่ะนะหาชี้ที่มันเป็นโมเมนตัมข้อที่มันเป็นลูกบาสกับลูกเทนนิสนะเรียนที่ครูแพมทำให้หนูดูนะคะเขาถามหาว่าสิ่งใดใช้มือเปล่าทำให้หยุดนิ่งได้ง่ายกว่ากันใช่ไหมสิ่งใดใช้มือเปล่าทำให้หยุดนิ่งได้ง่ายกว่ากันเราจะเอาอะไรมาเทียบอ่ะเราจะเอาเซนต์มือเราไปจับลูกจริงๆก็ใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องหาโมเมนตัมมาเทียบการหาโมเมนตัมมาเทียบวัตถุที่มีโมเมนตัมมากกับวัตถุที่มีโมเมนตัมน้อยเนี่ยก็มาเทียบกันได้ว่าอันไหนเราจะต้องออกแรงน้อยกว่าเพื่อทำให้มันหยุดเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ของมันนะคะอ่ะทีนี้มาดูหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ทบทวนโมเมนตัมพอของปากของพอเนาะหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้คือหัวข้อเรื่องแรงโดนและการโดนนะคะปึ๊บแรงโดนและการโดนคืออะไรนะคะอ่ะดูรูปก่อนดูรูปนะหากเราออกแรงกระทำต่อลูกเทนนิสจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของลูกเทนนิสอย่างไรนะคะให้นักเรียนดูรูปลำดับของรูปภาพลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือรูปกอเห็นกอมั้ยกอขอเขาถามหาว่าโมเมนตัมเปลี่ยนแปลงยังไงค่ะรูปที่กอรูปกอยังไม่มีแรงกระทำรูปขอมีแรงกระทำรูปคอมีรูปคอคือหลังจากที่กระทำไปแล้วนะคะโมเมนตัมเปลี่ยนแปลงยังไงให้หนูดูนะเริ่มแรกนะคะรูปกอไก่ถ้าดูจากรูปภาพครูแพมถามโมเมนตัมในรูปกอไก่มีทิศไปทางไหนคะพี่กอไก่มีทิศไปทางไหนโมเมนตัมของลูกเทนนิสโมเมนตัมลูกเทนนิสนะมีทิศไปทางไหนคะฟังแบบทันไหมนักเรียนคะโมเมนตัมของลูกเทนนิสในลูกกอไก่มีทิศไปทางไหนคะนักเรียนทิศโมเมนตัมทิศตามอะไรนะทิศตามอะไรดูซิตอบให้มันได้ทางขวาค่ะอะไรนะทางขวาค่ะเออทางขวานะคะโมเมนตัมมันไปทางขวาทีนี้มันโดนแรงกระทำไปทางซ้าย F เนี่ยไปทางซ้ายปรากฏว่าทำให้โมเมนตัมทำไมครูแพมถึงห้อย I กับห้อย F I มาจากคำว่า initial แปลว่าเริ่มต้น I ตัวเนี้ยคือเริ่มต้น F ตัวเนี้ยแปลว่า final แปลว่าสุดท้ายเออตัวย่อของมันเริ่มแรกโมเมนตัมของลูกเทนนิสไปทางขวาพอมีแรงกระทำไปด้านซ้ายลูกเทนนิสก็เลยเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสรุปแล้วจากคำถามข้อนี้นะถ้าเราออกแรงตีลูกเทนนิสมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอย่างไรนะคะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมยังไงนะคะเมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเปลี่ยนนะเนี่ยจากขวาไปซ้ายคือโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปนะคะคือเปลี่ยนทิศกันนะคะเราเรียกการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมว่าเดลต้า p
นะคะยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเช่นอะไรบ้างการออกแรงตีลูกเทนนิสดังลูกนะคะการออกแรงตีลูกเทนนิสทีนี้การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยมันเป็นผลเนื่องจากแรงมากระทำใช่ไหมแรงมากระทำแล้วแรงเนี้ยคือแรงอะไรที่มันมากระทำเนี่ยแรงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะคะแรงนี้เราเรียกว่าแรงดลแรงดลนะคะเป็นแรงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมโดยแรงเนี้ยจะเข้าไปกระทำกับวัตถุนะคะในช่วงเวลาช่วงเวลาที่แรงกระทำสั้นๆ นะคะเราใช้ช่วงเวลาที่แรงกระทำสั้นๆเนี่ยเป็นเดลต้าทีนะคะเป็นประมาณนี้นะคะสั้นยังไงสั้นขนาดไหนเวลาที่ออกแรงตีลูกเทนนิสนักเรียนมองเห็นขณะที่แรงกระทำกับลูกเทนนิสชัดเจนไหมหรือตีลูกบอลเล่อย่างเงี้ยนักเรียนมองทันไหมแปลว่ามองไม่ทันแน่นอนนะคะมองไม่ทันนะคะทีนี้ช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยมันสั้นขนาดไหนเดี๋ยวครูพันจะให้หนูไปดูคลิปวิดีโอนะคะตอบคำถามให้ได้ได้ว่าลูกเทนนิสเบอร์อะไรนะคะนักเรียนนี่ล่ะปึ๊บมาดูคลิปนี้ก่อนปึ๊บตัวนี้นะแป๊บเดียวนะคะคลิป3นาทีเราดูแค่บางค่ะปึ๊บปั๊บลมแรงโมเมนตัมลูกเทนนิสไปทางซ้ายนะอันนี้ออกแรงกระทำไปทางขวาลูกเทนนิสก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาหนูมองทันไหมช่วงเวลาที่แรงกระทำเรามองเวลาที่แรงกระทบทันไหมปั๊บปึ๊บปึ๊บก็เห็นว่าไม้เทนนิสมีการสั่นนิดๆใช่ไหมคะแต่มันดูไม่เห็นขนาดที่กระทบมันมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมยังไงนะคะมองไม่เห็นว่าขนาดที่กระทบมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมยังไงอ่ะทีนี้พวกเราจะเอาคลิปที่เขาตีเมื่อกี้นะลูกเทนนิสเบอร์8เหมือนกันนะคะเอาคลิปที่ตีเมื่อกี้ไปเอามันไปดูอันที่มันสโลกว่าเดิมนะคะอันที่มันสโลกว่าเดิมดูนะนักเรียนปึ้งอ่ะดูนะปึ้งอันนี้คือลูกเทนนิสลอยมาทางด้านขวาใช่ไหมจากนั้นมีแรงกระทำลูกเทนนิสใช่ไหมคะลูกเทนอ่ะทำไมมันดูมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยปึ๊บอันนี้เนาะอันนี้คือมีแรงมากระทำกับลูกเทนนิสนะคะให้เคลื่อนที่ไปทางด้านขวาแล้วปุ๊บอ่ะทีนี้มันยังเมื่อกี้ยังดูไม่ทันอันนี้คือสโลแบบสโลที่สุดนะหนูดูนะอันนี้ไม่ใช่ลูกเทนนิสลอยอยู่เฉยๆนะคะแต่ไม้มันเคลื่อนที่เร็วมากนะคะเขาเลยรีไม้ดูนะช่วงที่แรงกระทำเริ่มแรกนะคะแรงที่กระทำหนูจะมีขนาดน้อยมากจนกระทั่งณจุดหนึ่งแรงที่กระทำมันจะมีขนาดเยอะมากเห็นไหมเยอะถึงขนาดว่าลูกเทนนิสน่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในช่วงขณะเลยนะคะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยแสดงว่าทุกครั้งที่มีการตีลูกเทนนิสลูกเทนนิสจะมีการเปลี่ยนรูปร่างในขณะที่เราสังเกตไม่ทันนะคะทุกครั้งที่มีแรงมากระทำแล้วกว่าจะเปลี่ยนโมเมนตัมได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในวัตถุนั้นนะคะเห็นไหมตอนตีออกไปมันยังไม่กลมเลยมันยังลีๆอยู่เลยนะคะซึ่งเรามองไม่ทันนะคะเรามองไม่ทันด้วยตาเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือเวลามันสั้นมากนะคะช่วงเวลาที่แรงกระทำเนี่ยมันสั้นมากนะคะแรงนี้นะคะแรงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี้ยเราก็เลยเรียกว่าแรงดลนะคะแรงดลแปลงออก YouTube นี้ก่อนออกยังไงปึ๊บโอเคไปเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอใหม่ดังนั้นเขาเลยนิยามแรงดลแบบนี้นักเรียนนิยามแรงดลว่าแรงโดนอันที่หนูจดมาเลยผู้แพมย่อให้แรงโดนคือแรงรับที่ไปกระทำกับวัตถุนะคะในช่วงเวลาสั้นๆแล้วทำให้วัตถุเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยอันที่หนูจดมา2บรรทัดเนี่ยแพมย่อมาให้แล้วนะคะแรงรับที่กระทำกับวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆแล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอันนี้คือนิยามของคำว่าแรงโดนนะคะแรงโดนซึ่งการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเราใช้สัญลักษณ์เนี่ยเป็นเดลต้าพีนะคะหมายถึงการเอาโมเมนตัมสุดท้ายลบด้วยโมเมนตัมเริ่มต้นนะคะทีนี้แรงโดนเนี่ย
โมเมนตัมเปลี่ยนแปลงแล้วหนูจะสังเกตได้ไงว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันเราจะสังเกตยังไงหนึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมจะเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งความเร็วของวัตถุเพิ่มขึ้นนะคะความเร็วเพิ่มขึ้นจานหยุดนิ่งเคลื่อนที่อะไรอย่างนี้นะคะลูกบอลวางเฉยๆให้เตะจุดโทษอย่างเงี้ยออกแรงเตะลูกบอลลูกบอลเข้าจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเร็วเพิ่มขึ้นอันนี้คือเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมสองความเร็วลดยนต์ความเร็วลดลงความเร็วลดลงก็มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะเช่นกรณีไหนเตะลูกฟุตบอลนะคะที่จุดโทษเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้ผู้รักษาประตูออกแรงรับลูกบอลให้หยุดที่มือได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีความเร็วลดลงนะคะสองความเร็วเปลี่ยนทิศทางเช่นอะไรบ้างเตะลูกฟุตบอลไปมาในสนามนะคะให้ผู้เล่นแต่ละตำแหน่งอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางความเร็วของลูกฟุตบอลอยู่ตลอดนะคะหรือกรณีที่ครูแพมเอาให้ดูเช่นการตีลูกเทนนิสนะคะไล่ลำดับเหตุการณ์จากกไปยังกขคอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเหมือนกันดังนั้นเวลานักเรียนอ่านโจทย์อยากรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับแรงดันไหมให้หนูสังเกตให้ดีว่ามันมีความเร็วต้นและมีความเร็วปลายไหมถ้ามีความเร็วต้นและมีความเร็วปลายนั่นหมายความว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะคะดังนั้นโมเมนตัมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเราสามารถหาอะไรได้บ้างหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและสามารถหาแรงดันได้อ่ะทีนี้การหาค่าแรงดลนะคะการหาค่าแรงดลสูตรที่ใช้คือสูตรนี้แหละนะคะแรงดล F หาได้จาก P Delta P คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงเนาะเนี่ยครูแพมเขียนให้แล้วข้างบนนะคะหารด้วย Delta T ซึ่งโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคืออะไร MV ลบ MU นะคะส่วนด้วย T นะคะ MV คืออะไรโมเมนตัมปลายนะคะความเร็วปลาย MU คือโมเมนตัมเริ่มต้นคือความเร็วต้นนะคะส่วนได้เดลต้าทีอ่ะทีนี้มาดูว่าแต่ละตัวแปรมีอะไรบ้างนะคะ F คือแรงดลนะคะหรือแรงเฉลี่ยอ่ะมีคำว่าแรงเฉลี่ยทำไมมันถึงต้องใช้คำว่าแรงเฉลี่ยเดี๋ยวแปรมาอธิบายให้ฟังนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงทุกชนิดมีหน่วยเป็นนิวตันเนาะอ่ะ P นะคะ P คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะหาได้จากโมเมนตัมปลายคือ MV ลบด้วย MU นะคะลบด้วยโมเมนตัมเริ่มต้นเดลต้าทีคือช่วงเวลาสั้นๆนะคะเวลาใช้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเวลาใช้หน่วยเป็นวินาทีทีนี้มาดูแรงดลครูแพมบอกว่า F แทนแรงดลแล้วก็แทนแรงเฉลี่ยด้วยนะนะคะแรงดลก็คือแรงรับที่กระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆนี่แหละนะคะทำไมต้องใช้เป็นคำว่าแรงเฉลี่ยอ่ะหนูจำคลิปที่ครูแพมให้หนูดูได้ไหมนี่ล่ะจำคลิปที่ครูแพมให้หนูดูได้ไหมว่าตอนที่ลูกเทนนิสมันไปกระทบกันกับไม้อ่ะลูกเทนนิสมันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเปลี่ยนแปลงรูปร่างคือตั้งแต่เริ่มกระทบไม้เนี่ยมันยังเป็นลูกกลมๆอยู่พอกระทบไม้ไปณจุดสูงสุดลูกเทนนิสแบนไปติดกับไม้เทนนิสเลยนะคะแสดงว่าช่วงเวลาที่แรงกระทำเนี่ยแรงที่กระทำต่อช่วงเวลาเนี่ยแรงมันมีค่าไม่คงตัวนะคะแรงมันมีค่าไม่คงตัวถ้าเอามาเขียนกราฟแรงและเวลาเนี่ยเขียนกราฟแรงและเวลานะมันจะได้กราฟของแรงที่กระทำเนี่ยเป็นแบบนี้โดยจุดเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะคะเนี่ยกราฟก็จะเป็นอย่างเงี้ยฟึบขึ้นไปแล้วก็ลงมานะคะอันนี้คือทีหนึ่งทีสองเนาะอันนี้คือช่วงเวลาที่แรงเป็นกระทำแล้วก็ให้เป็นเดลต้าทีไปอะไรเป็นประมาณนี้ทีนี้พอช่วงเวลาที่แรงกระทำแรงมันไม่คงที่แล้วเราจะเอาแรงไหนล่ะมาคำนวณในสูตรที่เราใช้เนี่ย F เท่ากับเดลต้าทีส่วนด้วยเดลต้าทีอย่างเงี้ยเอา F ตัวไหนล่ะ F ที่จุดๆไหนนะคะไม่สามารถเอา F ที่จุดๆหนึ่งมาหาได้เขาเลยเปลี่ยนกราฟเป็นกราฟนี้ไปหาแรงเฉลี่ยมา FAV คือแรงเฉลี่ยแรงเฉลี่ยไปหาแรงเฉลี่ยมานะคะทีนี้ปรากฏว่าพอหาแรงเฉลี่ยแล้วปุ๊บลองหาพื้นที่ใต้กราฟทีเนี้ยพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะหาออกมาแล้วพื้นที่ใต้กราฟมันมีค่าเท่ากับพอใต้กราฟมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมพอดีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมพอดีนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็น F ใช่ไหม F คูณเดลต้า T เนาะอันนี้คือ T 1 T 2นะคะ F คูณเดลต้า T ก็ได้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมพอดีนะคะดังนั้นแรงดลที่เราเอามาใช้ในสูตรแรงดลที่เราเอามาใช้ในสูตร
สูตรที่เราเอามาใช้คำนวณแรงโดนอันนั้นน่ะเป็นแรงเฉลี่ยนะคะคือแรงที่สูตรเนี้ยหาออกมาได้ค่าแรงที่เฉลี่ยแล้วนะคะแรงที่เฉลี่ยแล้วซึ่งแรงที่เฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมพอดีถ้าเราลองหาพื้นที่ใต้กราฟลองดูนะอันนี้คือกราฟเดียวกันใช่ไหมทีนี้มาดูพื้นที่ส่วนนี้อันนั้นละพื้นที่ส่วนเนี้ยกับพื้นที่ส่วนเนี้ยมีค่าเท่ากันพอดีนะคะดังนั้นสูตรนั้นก็สูตรที่เราใช้น่ะก็เลย F ก็เลยเป็นทั้งแรงดลนะคะซึ่งแรงดลอันเนี้ยเป็นแรงดลที่เฉลี่ยแล้วด้วยแรงดลจริงๆอ่ะมันมีค่าไม่คงที่นะคะแรงที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันไม่คงที่ดังนั้นเราเลยต้องใช้ค่าที่มันเป็นค่าเฉลี่ยออกมานะคะค่าเฉลี่ยออกมาไปดูสูตรพยายามจำนิยามมันให้ได้นะนิยามมันแรงดลคือแรงที่กระทำกับวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆแล้ววัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมสูตรที่ใช้คำนวณคือสูตรนี้ค่ะสูตรเดียวนะคะสูตรนี้สูตรเดียวที่มาของสูตรมีในหนังสือเรียนนะคะที่มาของสูตรมีในหนังสือเรียนตั้งแต่การพูบอะไรอ่ะหาความเร่งใช่ไหมคะเอาความเร่งมาแทนในสมการบทที่2ของนิวตันอันนี้ครูแพมขอข้ามการพูบสูตรไปนะคะให้จำวิธีการไปใช้สูตรเป็นเลยนะคะถ้าใครอยากได้การพูบสูตรท่านมาถามครูแพมส่วนตัวได้เดี๋ยวครูแพมยินดีอธิบายให้ฟังนะคะไปนะคะเอาสูตรไปใช้ก่อนทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในชีวิตประจำวันแรงโดนเกิดขึ้นขณะไหนบ้างนะคะแรงโดนเกิดขึ้นขณะที่เตะฟุตบอลนะคะสายฟ้าพายุเตะฟุตบอลนะคะอันนี้คือร่างสมัยก่อนนะคะหรือการตีบอลเล่นะคะแรงโดนเกิดขึ้นขณะตีบอลเล่แรงโดนเกิดขึ้นขณะเล่นบาสแรงโดนเกิดขึ้นขณะที่ตีเทนนิสแรงโดนขณะเกิดขึ้นขณะที่ตีเบสบอลนะคะหรือแรงโดนเกิดขึ้นขณะที่ตีลูกปิงปองถ้านักเรียนไปหาคลิปดูแบบสโลว์ตอนที่แรงกระทบกับวัตถุพวกเนี้ยลูกบอลลูกบอลเล่ลูกบาสลูกเบสบอลลูกเนี้ยลูกปิงปองพวกอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาลูกพวกเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตอนที่มันโดนแรงกระทบนะคะตอนที่โดนแรงกระทบเลยถ้าหนูไปหาคลิปสโลว์ดูนะเพราะว่าเราดูด้วยตาเปล่าเราดูไม่ทันหรอกว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างยังไงเพราะว่ามันช่วงเวลามันสั้นมากนะคะอ่ะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราจะเอาสมการไปใช้ได้ยังไงสมการที่เราเรียนมาให้นักเรียนไปดูในหนังสือเรียนนะคะตัวอย่างที่ 6.3 หน้า158หน้า158ให้นักเรียนไปดูนะคะจะมีตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับการหาแรงดลนะคะทั้งหมด2ตัวอย่างคือ 6.3 และ 6.4 นะคะเรามาดูที่ 6.3 ก่อนหน้า158นะคะครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1.5 ตันนะคะเขาให้มวลมาและมวลมี 1.5 ตันเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะคะไปในแนวเส้นตรงนะคะจนกระทั่งมีความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา10วินาทีโจทย์ถามหา1โมเมนตัมของรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไป2ถามหาแรงรับที่กระทำต่อรถยนต์นะคะแรงรับที่กระทำต่อรถยนต์เป็นเท่าไหร่ข้อนี้จากการอ่านโจทย์นะคะเจอการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุแสดงว่าข้อนี้มีการเกี่ยวข้องกับแรงดลนะคะเกี่ยวข้องกับแรงดลอ่ะโจทย์ถามหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปเดลต้าพีหาได้จาก mv คือโมเมนตัมปลายลบด้วย mu อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามหาต่อนะคะถามหาแรงรับที่กระทำแรงรับในที่นี้คือแรงดลนะคะแรงดลหาได้จากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมส่วนด้วยเวลานะคะที่กระทำคือเดลต้าทีอ่ะทีนี้มาดูตัวแปรที่โจทย์ให้โจทย์ให้ตัวแปรอะไรบ้างนะคะโจทย์ให้ตัวแปร1คือมวลรถยนต์นะคะ 1.5 ตันมวลแต่เขาให้มาหน่วยเป็นตันในทางฟิสิกส์มวลเราใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะทางฟิสิกส์มวลเนี่ยเราใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมครูแพมเลยอยากถามว่า1ตันมีกี่กิโลกรัม1ตันมีกี่กิโลกรัมมีใครทราบบ้างตันหนึ่งมีกี่กิโลกรัมคะนักเรียนหนูเปิดไมค์ตอบนะจะได้เลือกเรียนเร็วนะคะ 1,000 ไหมคะ1ตันนะคะโน้ตเพิ่มเติมเลยนะโน้ตเลย1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมน
ะคะพยายามจำให้ได้นะบัญญัติแต่ยางแต่ละอัน1กิโลกรัมมี 1,000 กรัม1ตันมี 1,000 กิโลกรัมทีนี้ครูแพมถาม 1.5 ตัน 1.5 ตันมีกี่กิโลกรัมคะเป็นกี่กิโลกรัมครูพูดผิด 1.5 ตันเป็นกี่กิโลกรัม 1,500 ค่ะ1,500 นะคะทีนี้จากโจทย์เราทราบความเร็วต้นไหมคะความเร็วต้นเป็นเท่าไหร่โจทย์ให้ความเร็วต้นมาไหมโจทย์ข้อนี้เราเจอข้อความไหนบ่งบอกความเร็วต้นของวัตถุไหมคะความเร็วต้นของรถคันนี้ไหมในใครตอบได้บ้างว่าความเร็วต้นของรถคันนี้เป็นเท่าไหร่คะ0ครับ0นะคะเพราะว่าหนูเจอข้อความคำว่าอะไรคะหยุดนิ่งครับหยุดนิ่งนะคะดังนั้นความเร็วต้นของรถยนต์จะเป็น0ถ้าความเร็วต้นเป็น0แล้วเราไปอ่านเจอความเร็วอีกค่านึงแสดงว่าอันนี้เป็นความเร็วปลายนะคะความเร็วปลาย72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีคูณด้วยอะไรนะพีรพัฒน์72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีคูณด้วยอะไรนะครับพีรพัฒน์5ส่วน18ครับ5ส่วน18ซึ่งอันนี้เปลี่ยนบ่อยมาก72กิโลเมตรต่อชั่วโมงโจทย์ฟิสิกส์ให้มาบ่อยมากหารกันออกมาแล้วได้เป็นเท่าไหร่คะคูณกันหารกันออกมาได้เป็นเท่าไหร่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงหารออกมาแล้วได้เป็นกี่เมตรต่อวินาทีได้ไหมเงียบแท้ต้องให้เรียกชื่อใช่ไหมถึงจะยอมตอบหารออกมาแล้วถามใครดีล่ะเกตมณีอยู่ไหมคะ20ค่ะโอเคเธอก็ตอบได้ทำไมเธอไม่ตอบเราเธอชอบให้เราเจาะจงว่ะเดี๋ยวเราเอาใบรายชื่อมาเลยไหมตอนเราสอนอะฝึกไขถามตั้งแต่เลขที่หนึ่งจนถามไปอย่างเงี้ยเลขที่นี้ถามแล้วตอบได้เช็คชื่อให้อะไรอย่างงี้นะคะโอเคให้ทีมาเป็น10ทีนี้หาโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแพมก็วาดรูปเนาะเริ่มแรกหยุดนิ่งนะคะ u เป็น0เมตรต่อวินาทีความเร็วครูแพมไม่เปลี่ยนสีประกาศความเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีนะคะช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยช่วงเวลานี้คือ t นะคะ t คือเดี๋ยว t คือ10วินาทีนะคะถามหาว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในช่วงเวลานี้เท่าไหร่นะคะ f เท่าไหร่f เท่าไหร่เดลต้า p เท่าไหร่นะคะอ่ะมาหาทีละตัวดูนะคะครูแพมขอไม่ขึ้นไม่เขียนกอไก่อีกรอบนึงนะขอขึ้นวิธีทำเลยนะคะวิธีทำข้อกอไก่นะคะกอไก่หาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเอาเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมจะได้ว่าเดลต้าพีถ้าถามหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะเดลต้าพีหาได้จาก mv ลบ mu เลยนะคะหนูไม่ต้องเขียน pi pf ลบ pi ก็ได้นะ pf ที่แปลว่า p สุดท้าย pi ที่แปลว่า p เริ่มต้นไม่ต้องเขียนอย่างนั้นก็ได้นะคะดูต่อเนาะจะได้ว่าเดลต้า p เท่ากับ mv ลบ mu ทีนี้ในการคิดเลขที่จริงเราก็สามารถแทนค่าลงได้เลยเนาะแทนค่า m คูณ v แล้วก็แทนค่า m คูณ u ซึ่งการคิดเลขอย่างนั้นเราต้องเอาคูณกันแล้วเราต้องเอามาลบกันมันคิดลำบากนะคะซึ่งกรณีนี้เรามองเห็น m เป็นตัวร่วม m เป็นตัวร่วมนะถ้า m เป็นตัวร่วมปุ๊บให้เราทำการดึงตัวร่วมออกมา
ข้างในจะเหลือ v ลบ u นะคะตอนแทนค่าสมการไปแทนเต็มไปก่อนเนาะแล้วค่อยดึงตัวร่วมออกมาพอดึงตัวร่วมออกมาเสร็จแล้วปุ๊บมันจะคิดเลขง่ายกว่าเนาะเอา v ไปลบกับ u เสร็จเอามาคูณกับ m อย่างเงี้ยคิดเลขง่ายกว่านะคะอ่ะแทนค่าจะได้ว่าเดลต้า p m คือ 1,500 กิโลกรัมนะคะ v คือ20 u คือ0นะคะหาออกมาทีนี้การคิดเลขเนาะจะได้เป็น 1,500 คูณ20คูณ20การคิดเลขมันคิดง่ายมากนะคะคิดเลขของฟิสิกส์น่ะที่มันเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยให้เราเอาตัวเลขข้างหน้าเนี่ยไปคูณกันเอาตัวเลขจำนวนเต็มไปคูณกันให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยพิจารณาว่าจะใส่0หรือใส่ทศนิยมข้อนี้ไม่มีทศนิยมดังนั้นก็แค่ใส่0นะคะเอา15ไปคูณ2ก็ได้เป็น30ใช่ไหมเอาคูณกันให้เรียบร้อยคูณกันได้30ปุ๊บอ่ะเหลือ0อีก3ตัวเอา0 3ตัวมาเขียนเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะได้เป็นกิโลหน่วยเป็น 30,000 กิโลกรัมหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะทิศทางไปทางไหนตอบทิศตาม v นะคะการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะทิศมันจะทิศตาม v นะทิศตามทิศของ v เสมอนะคะต่อนะทีนี้ข้อขอไข่หา f นะคะ fหาได้จากเดลต้า p ส่วนด้วยเดลต้า t แทนค่าเลยนะคะเดลต้า p คือ 30,000 นะคะเดลต้า t คือ10นะคะหาออกมาจะได้เป็น0เอา0ไปตัด0หาออกมาได้เป็น 3,000 นิวตัน 3,000 นิวตันซึ่งแรงก็มีทิศเหมือนกันถ้าเราดูจากรูปแล้วอ่ะแรงก็มีทิศตาม vคิดตามอีกในการตอบเรื่องโมเมนตัมทุกครั้งหนูต้องตอบทิศทางเสมอนะคะทิศทางเสมออ่ะเช่นกรณีถ้าโจทย์บอกว่าไปทางขวาเราก็ตอบไปทางขวาอะไรประมาณนี้การกำหนดทิศทางสำคัญมากขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบชี้ขึ้นเป็นบวกชี้ลงเป็นลบอะไรอย่างนี้นะคะอะไรอย่างนี้ให้เรากำหนดทิศทางให้มันชัดเจนนะคะก็เสร็จในตัวอย่างที่ 6.3 นะคะตัวอย่างที่ 6.3 คิดประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปให้เราไปดูตัวอย่างที่ 6.4 นะคะ 6.4 ไปนะ 6.4 6.4 จะอยู่ในที่จะอยู่ในหน้าที่159นะคะอ่ะ 6.4 เขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยออกแรงเตะฟุตบอล 0.4 กิโลกรัมนะคะเข้าหากำแพงด้วยอัตราเร็ว6เมตรต่อวินาที6เมตรต่อวินาทีเขาบอกว่าลูกบอลเนี่ยสะท้อนกลับมาในทิศตรงข้ามด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมโมเมนตัมของลูกบอลจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะซึ่งข้อนี้โจทย์ใจดีโจทย์ให้รูปมาด้วยนะคะอ่ะมาดูนะมวลนะคะมวล 0.4 กิโลกรัมมีความเร็ว2อันนะคะความเร็ว2อันก็คือความเร็วตอนที่เข้าหากำแพงเนาะเนี่ยเข้าหากำแพง6เมตรต่อวินาทีแล้วก็ความเร็วตอนที่สะท้อนกลับออกจากกำแพงนะคะคือความเร็วเท่าเดิม v ก็เท่ากับ6เมตรต่อวินาทีซึ่งกรณีถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะอย่างนี้หนูต้องวาดรูปด้วยแต่โจทย์ข้อนี้มันใจดีมันให้รูปมาเนาะเขากำหนดทิศแบบนี้จากรูปในโจทย์เขากำหนดให้ทิศเข้าหากำแพงเป็นบวกกำหนดให้ทิศออกจากกำแพงเป็นลบนะคะเป็นลบดังนั้น v จะได้เป็นลบ6นะคะ v ตรงนี้นะ v ตรงที่เอามาแทนตรงนี้นะเขาเขียน v เป็นแทนเท่ากับลบ u ใช่ไหม v เท่ากับลบ6เมตรต่อวินาทีอ่ะทีนี้เขาถามหาว่าโมเมนตัมของลูกฟุตบอลจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะอ่ะการหาโมเมนตัมการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมหาเหมือนเดิมนะคะจริงๆก็ต้องเขียนให้ละเอียดถ้าจะเขียนก็ต้องหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมจะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมคือเดลต้า p นะคะหาได้จาก mv ลบ mu นะคะจากนั้นเราดึง m ที่เป็นตัวร่วมออกมาเหลือ v ลบ u นะคะเหลือ v ลบ u แบบนี้เนาะจากนั้นให้เราทำการแทนค่าค่ะนักเรียนแทนค่าจะได้ว่าเดลต้า p อ่ะเท่ากับ
ท่ากับ m คือ 0.4 นะคะ v แทนค่าแทนเวลาแทนเครื่องหมายบวกลบด้วยนะคะ v เป็นลบ6ลบด้วย u คือ6นะคะและว่าเดลต้า p นะคะมีค่าเป็น 0.4 คูณกับลบ12อ่ะเวลาคิดเลขให้เราเอาตัวเลขเต็มๆคูณกันก่อนเนี่ยเอา4ไปคูณกับ12 12 4เป็น48แล้วประเมินว่าเราลืมใส่อะไรไปนะคะ12 4เป็น48อ่ะค่ะใส่ลบไปทีนี้ดูทศนิยมอ่ะทศนิยม1ตำแหน่งก็ทำให้ตัวนี้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็ได้คำตอบออกมาเป็นลบ 4.8 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีถ้าจะตอบทิศนะคะทิศไปทางไหนทิศตามทิศของ V ซึ่งเริ่มแรกทิศของ V นะคะจากรูป V มีทิศออกจากกำแพงนะคะV มีทิศออกจากกำแพงข้อนี้ก็ตอบว่าลืมใส่คำว่าทิศทิศออกจากกำแพงนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วในการหาการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะคะเรื่องนี้ก็ทำประมาณนี้ค่ะนักเรียนก็ทำประมาณนี้ทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าเอาครูแพมแล้วโจทย์ที่ครูแพมให้พวกหนูจดมามันไม่มีรูปมาให้ซึ่งหนูต้องวาดรูปเองแล้วทั้งห้องเนี่ยควรวาดรูปไปในทางไหนมันถึงจะถูกใช่ไหมค่ะถ้าให้ครูแพมวาดรูปครูแพมจะไม่วาดรูปแบบนี้นะคะถ้าให้ครูแพมวาดนะครูแพมจะวาดแบบนี้ถ้าโจทย์ไม่ให้อะไรมาเลยครูแพมนิยมเอากำแพงมาไว้ด้านซ้ายนะคะเอากำแพงมาไว้ด้านซ้ายเอาลูกเอาวัตถุใดๆก็ตามที่พุ่งเข้าหากำแพงเนี่ยเอามาไว้ด้านขวาจะได้ว่าพุ่งเข้า U นะคะ U พุ่งเข้าจะให้เป็นลบค่ะพุ่งเข้าเนี่ยจะให้เป็นลบนะคะส่วนพุ่งออกมาครูแพมจะให้เป็นบวกค่ะทิศพุ่งออกครูแพมจะให้เป็นบวกเอ้าทำไมครูแพมเขียนบวก U พูดอันนึงเขียนอันนึงอ่ะพุ่งออกเป็นบวก สอน6ครับพุ่งออกเป็นบวกพุ่งเข้าเป็นลบนะคะดังนั้นเวลาคำนวณออกมาค่ามันจะไม่ได้ติดลบแบบนี้นักเรียนถ้าแทนแบบครูแพมอ่ะจะแทนถ้าแทนแบบครูแพมเนาะมันแทน v ตรงนี้ v ครูแพมก็จะเป็น6นะคะลบ u จะเป็นลบ6เพราะว่าครูให้ทิศพุ่งเข้าเป็นลบทิศพุ่งออกเป็นบวกนะคะจะได้ออกมาเป็นคำตอบนะคะก็จะได้เป็น 0.4 คูณกับ12นะคะคิดเลขออกมาก็ได้คำตอบเท่าเดิมแต่เครื่องหมายไม่มีเครื่องหมายลบติดข้างหน้านะคะทิศก็เป็นทิศพุ่งออกจากกำแพงเหมือนเดิมนะคะเป็นประมาณนี้นะคะนักเรียนถ้าให้กำหนดในการวาดรูปเนาะเราควรวาดไปในทิศทางเดียวกันนะคะทำไมครูแพมต้องมากำหนดทิศทาง v เป็นบวกล่ะครูแพมเช็คโจทย์มาแล้วหลายข้อนะคะครูแพมเช็คโจทย์มาแล้วหลายข้อสูตรเนี่ย fเท่ากับเดลต้า p ส่วนด้วยเดลต้า t เท่ากับ mv ลบ mu ส่วนด้วยเดลต้า t เนี่ยสูตรเนี้ยเขานิยมนะคะนิยมกำหนดทิศ v เป็นบวกถ้าทิศ v เป็นบวกแล้วกรณีที่โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางแสดงว่าทิศ u มันต้องเป็นลบค่ะทิศ u มันต้องเป็นลบเนาะทีนี้ในการตอบข้อคำตอบเนาะจำไว้เสมอว่าทิศของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมทิศของแรงดลจะมีทิศตาม v นะคะนักเรียนมีทิศตามทิศ v เสมอเนาะมีทิศตามทิศ v เสมอนะคะก็ดูจากรูปเอาว่า v ไปทางไหนนะคะถ้ารูปชนกำแพงก็จะได้ว่าทิศ v มันพุ่งออกจากกำแพงแค่นั้นแหละนะคะเป็นประมาณนี้อ่ะทีนี้ให้นักเรียนไปดูข้อที่1ข้อที่1ให้นักเรียนลองทำข้อที่1นะคะลองทำข้อที่1ลองวาดรูปลองอ่านโจทย์ก่อนนะให้ลองอ่านโจทย์ก่อนเราควรมีคะแนนพิเศษให้คนทำได้ไหมเนี่ยเราถึงจะได้กำลังใจในการเรียนหาใบรายชื่อก่อนนะให้นักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่1ขีดตัวแปรนะคะแล้วดูว่าโจทย์ข้อที่1มันคล้ายกันกับตัวอย่างข้อไหนแล้วทำประมาณนั้นนะคะทางที่ดีถ้าจะวาดรูปก็ควรวาดรูปให้ประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าการทำโจทย์ส่วนมากเท่าที่เราดูเนาะเขากำหนด v เป็นบวกนะคะ
ให้อ่านโจทย์ก่อนจบเสร็จแล้วเปิดไมค์ตอบโปรแกรมได้เลยนะคะนักเรียนอย่าให้มันเงียบนะเดี๋ยวมันทำได้น้อยข้อถ้าทำได้น้อยข้อปุ๊บการบ้านก็เป็นของหนูนะคะนักเรียนหรือหนูชอบทำการบ้านถ้าหนูไม่เปิดไมค์นะคะโปรแกรมจะปิดคลิปแล้วบอกว่าโอเคค่ะอีก5ข้อที่เหลือเอาไปทำเองนะคะนักเรียนอ่านจนเสร็จยังคะโจทย์ข้อนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละนะคะดูจากเวลาแล้วโจทย์ข้อนี้ถามว่าครูแพมถามนะเหมือนตัวอย่าง 2.3 หรือ 2.4 คะใครเปิดไมค์ตอบบวกไปเลย1คะแนนเหมือนตัวอย่างไม่ใช่2สิถามใหม่อีกครั้งนึง 6.4 ค่ะเหมือนตัวอย่างที่ 6.4 นะคะสมาพรดีกว่าคนเราอ่ะพูดจริงก็ต้องทำจริงนะคะไหนๆก็ได้ทำใบเช็คคะแนนมาแล้วน่ะไหนล่ะ 4/2 อันนี้เป็นกลางภาคนะคะไอ้กลางภาคที่บวกให้เกรดมณีอะไรอย่างงี้เอาไปบวกให้คะแนนกลางภาคกันหมดแล้วค่ะนี่สมุดเช็คนางกลางภาคนะคะไฟไม่เหมือนกันโอ๊ยเมื่อกี้ใครตอบนะสมาพรใช่มั้ยใช่ค่ะเห็นไหมบวกไปเลย1คะแนนเห็นไหมรีเซ็ตใหม่แล้วนะอันเก่าไม่มีแล้วนะคะอันที่เคยบวกคนก่อนๆเราเอาไปบวกในปพให้คุณหมดแล้วนะคะเรามีสมุดแยกเล่มให้นะคะเหมือนตัวอย่างที่ 6.4 นะคะ 6.4 ใช่ล่ะสไลด์ซ้อนที่นี่เริ่มอ่ะทีนี้นะคะโจทย์ข้อนี้นักเรียนลองทำแล้วนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่ใครตอบคำตอบมาถูกเอาไปเลย1คะแนนคนแรกอ่ะแล้วทำไม่ได้ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูแพมจะพาทำตอบ4ขอบครูแพมใครตอบพี่มนทัศน์หรอค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะทำไมต้องจิบปากจิบคอตอบฉันเธอต้องเข้าใจฉันนะถ้าเธอไปตามฉันเธอจะรู้ว่าวันนี้ฉันสอน6คาบพี่มนทัศน์ตายบวก1ข้อนี้ตอบ4นะคะนักเรียนไม่ยากนะคะพี่มนทัศน์ช่วยกันทำมาหากินต่อหน่อยนะคะใช่ล่ะสไลด์ของ 4/6 แชร์นี้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะคะไม่ใช่4ทับ6สิเรา4ทับ2อ่ะไปพรึ้มนะคะถ้าให้วาดรูปเนาะเขาบอกว่ามีวัตถุมวล 0.4 กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปในแนวระดับด้วยความเร็วคงตัวไปชนกำแพงในแนวดิ่งอันนี้ไม่ต้องงงคำว่าชนกำแพงในแนวดิ่งนะคะคือกำแพงมันตั้งดิ่งอยู่แล้ววัตถุไปชนแบบนี้กำแพงในแนวดิ่งหมายความว่ากำแพงมันตั้งอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปชนนะคะจดสสวททำให้งงอ่ะก็มีกำแพงเนาะมีวัตถุเอาเป็นลูกเทนนิสละกันพรึ้ม 0.4 กิโลกรัมเข้าไปชนกำแพงในการวาดรูปแล้วก็วาดทิศเข้าหากำแพงทิศออกจากกำแพงนะคะเป็นประมาณนี้เนาะเข้าหากำแพงความเร็วต้นโจทย์กำหนดมาให้นะคะ5เมตรต่อวินาทีแล้วก็ให้ u เป็นลบนะคะแล้วให้ทิศเข้าหากำแพงเป็นลบนะคะทิศออกจากกำแพงนะคะเขาบอกว่าตอนชนเนี่ยออกจากกำแพงชนออกมาด้วยความเร็วเท่าเดิมแสดงว่าอันนี้ได้เป็น5เมตรต่อวินาทีนะคะมวลนะคะมวลให้เป็น 0.4 กิโลกรัมเป็นประมาณนี้นะทีนี้หาโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะวิธีทำหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะคะจะได้ว่าเดลต้า p นะคะหาได้จาก mv ลบ mu นะคะปึ๊บทีนี้เราดึง m ออกมานะคะเหลือ v ลบ u นะคะจากนั้นให้เราทำการแทนค่า
จะได้ว่าเดลต้า p นะคะ m แทนค่าเป็น 0.4 นะคะ v แทนค่าเป็น5นะคะพอเรากำหนดทิศ v เป็นบวก u แทนค่าเป็นลบ5เพราะว่า u มีทิศตรงข้าม v นะคะปึ๊บหาออกมาจะได้เป็น 0.4 นะคะคูณกันกับ10นะคะซึ่งจะได้คำตอบออกมาเป็น4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีหมายเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีทิศเวลาตอบทิศนะคะทิศตาม v ก็คือทิศออกจากกำแพงทิศออกจากกำแพงเป็นประมาณนี้แล้วนักเรียนเวลานักเรียนแสดงแบบฝึกหัดแสดงวิธีทำในแบบฝึกหัดนักเรียนอย่าลืมเขียนตอบมาให้ครูแพมได้นะคะบรรทัดสุดท้ายที่มีการคำนวณเลขเสร็จแล้วนะครูตรวจของ 4/2 อยู่นะบางคนบรรทัดสุดท้ายนะคะเขียนแค่ตัวเลขมาแบบเนี้ยไม่ใส่หน่วยนะคะไม่ใส่หน่วยใส่หน่วยให้ด้วยนะคะบรรทัดสุดท้ายน่ะนะคะเผื่อมีโอกาสออนไซต์นะคะนักเรียนจะได้เจอข้อสอบแบบแสดงวิธีทำนะคะเผื่อมันได้มีโอกาสออนไซต์เพราะว่าเราจะต้องออนไลน์ไปจนถึงวันที่31มกราคมนะคะไปก่อนข้อนี้ก็เขียนตอบว่าโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปนะคะมีค่า4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีทิศออกจากกำแพงให้เขียนตอบประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเนาะนะคะอ่ะต่อมาข้อที่สองข้อที่สองมีคนทำได้ไหมคะข้อที่สองข้อที่สองบวกหนึ่งคะแนนเหมือนกันค่ะใครคะใครตอบมันบอกว่าเดี๋ยวขอเยอะเดี๋ยวนี้ล่ะมันให้ขนมซอยไม่ตีบลูกกันที่ชาเธอตอบเหรอดูเธอหลงเปิดไมค์การที่ชาข้อที่สองมีข้อเธอค่ะคุณแฟมฮะตอบสิค่ะคุณแฟมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณแฟมก็คุณแฟมชอบหมดเวลาที่หนูเปิดไมค์คุณแฟมชอบความสัมพันธ์แบบพี่อ้อยพี่ช็อตคุณแฟมไม่ชอบความสัมพันธ์แบบวิทยุนะคะดูอินเนอร์หน้าฉันด้วยไหนเมื่อกี้ใครตอบสิแบบเมื่อกี้หนูค่ะอ๋อฉะนั้นการจะไม่เรียกคะแนนก็คงไม่มีการเปิดไมค์มาตอบอะนะคะฉะนั้นการตอบถูกนะคะข้อที่ไหนล่ะลงคอแล้วเด้อซึมลงสไลด์มากคือแบบสอนไปหลายห้องเนี่ยนะคะอันนี้ของห้องหกอันนี้ในละอันไหนของห้องเราล่ะทีนี้อันนี้ของห้องเราอ่ะข้อนี้ตอบ10นะคะข้อนี้ตอบ10เนาะอ่ะเขาบอกว่าลูกฟุตซอลนะคะมีมวล 0.5 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาทีจากนั้นผู้รักษาประตูเนี่ยทำให้ลูกฟุตซอลเนี่ยหยุดนิ่งนะคะในเวลา1วินาทีอ่ะมาดูนะตัวแปรมีอะไรบ้างมีมวลนะคะมีมวล m แฟมเขียนไว้ก่อนละกันแฟมจะวาดรูปอยู่นะ m นะคะมีความเร็วต้นu นะคะมีความเร็วปลาย v ก็คือหยุดนิ่งนะคะ v เป็น0มีเวลาให้ t เท่ากับ1วินาทีถามหาแรงเฉลี่ยนะคะแรงเฉลี่ยมีค่ากี่นิวตันแรงเฉลี่ยก็คือแรงโดนนั่นแหละมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะปึ๊บอ่ะแบตครูแฮมจะหมดแหละเนี่ยแบตเหลือ 5%มีลูกบอลเนาะกำหนดให้ทิศพุ่งเข้าหามือเป็นบวกเอ้ยเป็นลบนะคะก็จะได้ว่า u มีค่าเป็นลบ20เมตรต่อวินาทีแต่ทีนี้ลูกบอลมันหยุดใช่ไหมลูกบอลมันหยุดเพราะว่ามีแรงกระทำนะคะมีแรงกระทำอันนี้คือทิศแรงนะทิศแรงกระทำส่งผลทำให้ความเร็วของลูกบอลเป็น0เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วโจทย์ก็ให้มวลมามวลมี 0.5 กิโลกรัม
ช่วงเวลาที่แรงกระทำช่วงเวลาที่แรงกระทำเนาะทีเท่ากับ1วินาทีถามหาแรงเฉลี่ยนะคะแรงเฉลี่ยก็คือแรงโดนนะคะวิธีทำหาแรงเฉลี่ยได้จากหาแรงเฉลี่ยได้จาก F นะคะหาได้จากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมส่วนด้วยเวลานะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็คือ MV ลบ MU ส่วนด้วยเวลาจากนั้นเราทำการดึง M ออกมานะคะเหลือเป็น V ลบ U ส่วนด้วยเวลาเป็นประมาณนี้เนาะจากนั้นให้หนูทำการแทนค่าค่ะแทนค่าปึ๊บ m แทนค่าเป็น 0.5 นะคะ v แทนค่าเป็น0ลบด้วยลบ20นะคะเพราะว่ามีทิศพุ่งเข้าหามือแทนค่าเวลาเป็น1นะคะก็จะได้เลขออกมาเป็น 0.5 คูณกับ20นะคะหารด้วย1ซึ่งคิดเลขออกมาก็จะได้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะหนูตอบปูเท่าไหร่นะเช่นอันการ10ค่ะ10ใช่มั้ย10นิวตันนะคะเวลาตอบทิศเช่นอันการตอบทิศไปทางไหนแรงอ่ะมีทิศไปทางไหนพุ่งออกจากมือหรือพุ่งเข้าหามือออกจากมือค่ะทิศออกจากมือนะคะอันนี้คือเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเนาะอ่ะตอบนะคะแรงเฉลี่ยมีขนาด10นิวตันทิศพุ่งออกจากมือนะคะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้ข้อที่3เสร็จยังคะหรือข้อที่3จะเป็นการบ้านดีนะได้หมดไหมหนูได้1วิค่ะครูแหมพอจะเป็นการบ้านนี่เร็วเลยนะไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกแบมไหนลองเปิดกล้องขึ้นมาดูซิเป็นหลังๆไม่ค่อยเห็นแบมทำงานเลยอ่ะจะอวยยศจากลูกรักออกแล้วนะเนี่ยแบมครูหนู3บอกแล้วครูรีบปล่อยหนูเถอะหนูได้จะไปแม่หนูใช้ไปซื้อของมั้ยครูไม่ใช่ไปซื้อของได้ลองเปิดวิธีทำมาสิมีคนเปิดวิธีทำครูปล่อยเลยเหลือให้ข้อสุดท้ายเป็นการบ้านไหนใครแสดงวิธีทำมาแล้วเปิดกล้องมาเลยค่ะถ่ายรูปมาเลยน่ะเห็นไหมยังไม่เห็นมีคนเปิดเลยจะไปกลัวค่ะนักเรียนอ่ะครูแพมหยุดอัดหน้าจอก็ได้เอาเพื่อเคารพสิทธิของนักเรียนอ่ะหยุดอัดหน้าจอเพราะว่า